สวัสดีครับพบกับ Reference ทั่วไทยกับพุทธิชัยเช่นเคยครับตอนนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดอยู่และส่งผลกระทบในหลายเรื่องนะครับปัญหาไวรัสโควิด-19 ได้พ่นพิษครับชาวบ้านที่จังหวัดอุทัยธานีได้แห่ซื้อไข่ไก่จำนวนมากเลยครับจนทำให้ขาดตลาดจะเป็นอย่างไรไปชมคลิปครับสืบเนื่องจากโรคอันตรายโควิด-19 ทำให้ราคาไข่ไก่ได้เริ่มขึ้นราคานะครับจากเดิมไข่ไก่เบอร์1แผงละ95บาทปัจจุบันนี้ฮะเพิ่มขึ้นไปถึงแผงละ115บาทครับท่านผู้ชมไข่ไก่เบอร์2ราคา110บาทเบอร์3ราคา100บาทและเบอร์4ราคา90บาทโดยราคาเนี่ยได้ขยับขึ้นมาประมาณ1สัปดาห์แล้วครับซึ่งเชื่อว่าลูกค้าน่าจะซื้อไปกักตุนนะฮะในช่วงโรคอันตรายของโควิด-19 โดยลูกค้าที่เคยซื้อเนี่ยเคยซื้อทีละแผงครับก็เพิ่มขึ้นมาเพิ่มจำนวนขึ้นมาเป็น 3-4 แผงซึ่งช่วงระยะเวลา 2-3 วันนี้ร้านจำหน่ายไข่ไก่ต้องวิ่งหาไข่ไก่ให้กับลูกค้าประจำนะฮะก็ยังหาแทบไม่ได้ซึ่งเชื่อว่าน่าจะขาดตลาดส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาบ่นนะครับเป็นประจำว่าทำไมไข่ไก่ขึ้นทุกวันครับพบกับReferenceทั่วไทยกับพุทธิชัยได้ใหม่วันนี้สวัสดีครับ